It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. โดยคันที่เห็นนะครับที่มาโชว์นะวันที่เราถ่ายทำเนี่ยจะเป็นตัวสีส้มบอดี้แบบนี้นะครับเป็นสแตนดาร์ดเลนส์ครับเพิ่งจะมีตัวรุ่น X และรุ่น D ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้ครับในงานนี้และในปีนี้ทาง MG ยังเอาตัวรุ่นลองเลนส์มาครับและใช้รหัสของเขาเป็นรุ่น V มาเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับว่าในไลน์ของ MG 4มีทั้งหมด4รุ่นเลยนะครับรวมทั้ง X Power ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่าในตัว MG 4ในสแตนดาร์ดเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมด้วยครับและอย่างที่เห็นนะครับรอบคันเนี่ยเราจะดูเลยนะครับว่าสีที่เป็นเห็นและแตกต่างก็คือเรื่องของสีนั่นเองครับบอดี้มาเป็นสีออเรนจ์มากๆแต่ในชุดโคมไฟตัวกันชนและการตกแต่งนะครับในตัวของสเกิร์ตนะครับด้านล่างเนี่ยยังเหมือนในตัวของ MG 4ปกตินะครับกล้องมีมาให้รอบคันเช่นกันชุดโคมไฟเป็น LED แบบมัลติรีเฟลคเตอร์คราวนี้เรามาดูด้านข้างกันครับและเห็นด้านข้างของตัวรถนะครับต้องบอกเลยนะว่ายังคงเหมือนเดิมยกเว้นสีนะครับการชุดแต่งที่ให้มาเป็นแบบชุดสีดำแบบนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับสีดำเงาคิ้วตกแต่งดำเงาและหลังคาเป็นสีดำยังเหมือนกันยังไม่แตกต่างแต่ล้อที่ให้มาครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นฝาครอบนะแต่ล้อให้มาเป็นแบบล้อแม็กนะครับแต่มีฝาครอบนะครับซึ่งเราดูแล้วก็ลายเดิมโดยตัวไซส์ยางที่ให้มาเป็นขนาด215/50R17 นะครับแล้วก็ยางที่ให้มาแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นของเวสเลสซึ่งเวสเลสเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นยางที่มาทำตลาดในบ้านเราพอสมควรแล้วเป็นยางจีนก็จริงพี่เอกเคยใช้ยางยี่ห้อนี้ในการแข่งขันเขายังเป็นยางที่ใช้แข่งขันในสนามดิฟด้วยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้ไม่น่าจะแบบว่าต้องโค้งต้องกังวลนะครับยังใช้ได้แน่ๆนะครับและในเรื่องของระบบเบรกอย่างที่เห็นนะครับก็ให้ระบบเบรกมาเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วนะครับอันนี้คือน่าสนใจภายนอกนี่จุดที่เปลี่ยนแปลงและที่ต้องบอกเลยต้องอยากให้ทุกคนรู้มาดูข้างหลังครับและที่สำคัญที่ทุกคนถามหามากเลยถ้า X Power มีที่ปัดน้ำฝนหลังแล้วในตัวของ MG 4ในปีนี้จะมีไหมมีมาแล้วครับนี่ในตัว Standard Lens ในตัว Long Lens จะมีที่ปัดน้ำฝนหลังและรถทั้ง3รุ่นนี้คือรุ่นที่ประกอบในบ้านเราแล้วนะครับจริงๆนั่นแหละเราก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วชุดด้านท้ายไฟท้ายเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Standard นะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่น X แน่ๆเพราะว่าตัว Spoiler ด้านบนมีแบบนี้ถ้าเป็นรุ่น D จะไม่มีตัว Spoiler นะครับแต่ว่านี่แหละที่ประทับใจก็คือมีเรื่องของที่ปัดน้ำฝนมาให้ตามคำเรียกร้องชุดโคมไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับโลโก้นะครับไอสมาร์ทแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมกับกล้องหลังมาให้นะครับด้านข้าง MG 4และชุดตกแต่งด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างจากในตัวของ X Power ซึ่ง X Power เนี่ยจะเป็นสีดำเงาแต่พอเป็น MG 4ธรรมดาในรุ่น Standard Long Lens จะเป็นสีดำด้านและต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในตัวของ Long Lens เนี่ยยังไม่มีมานะแต่ถ้าเราจะมาดูในงานเนี่ยเราจะเจอแต่ Standard ก่อนนะครับแต่ว่าจะทยอย Long Lens มาให้แล้วดูด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าชุดแต่งด้านล่างมากับสีเงินนะครับด้านๆมาให้นี่คือจุดที่มองแล้วความแตกต่างรถในตัว MG 4ใหม่หรือเก่าดูตรงนี้เท่านั้นครับเมื่อเราเข้ามาดูภายในครับจุดเปลี่ยนแปลงหลักๆอาจจะยังไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ที่แน่ๆโทนสีเหมือนเดิมเห็นไหมรุ่นดีจะมาเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้นั่นเองแต่ที่เปลี่ยนไปแล้วว้าวนี่คือหน้าจอที่จาก 10.25 เป็น12นิ้วไปแล้วครับมีมาให้ใน MG 4ที่ผลิตในปีนี้พร้อมกับช่องไวเลสไร้สายที่สามารถรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่เกียร์ยังใช้บิดเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้สำหรับพี่เอ๋โอเคครับไม่จำเป็นต้องมาอยู่บนคอนะครับอันนี้คือจุดที่เราเห็นแตกต่างและว้าวและอีกว้าวอีกจุดนึงนี่คือด้านบนอ้าวไม่ใช่ด้านนี้ที่จะมีที่จับมาให้ครบแล้วนะครับเหมือนในตัว X Power แต่คนขับยังไม่ให้นะแหมตามคำเรียกร้องซึ่งในตัว MG 4เดิมเนี่ยที่จับไม่มีมาเลยนะครับและมาดูแผงข้างประตูครับจะมีช่องวางแก้วน้ำมาให้แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมแต่ด้วยหน้าจอกลาง
ด้วยตัวของพวงมาลัย2ก้านแบบนี้ยังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นนัยยะสำคัญแต่ที่แน่ๆเราเห็นแล้วนะครับหน้าจอใหม่ได้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อยากรู้เหมือนกันครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสทดสอบเดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับมาลองทดสอบกันว่าเป็นยังไงและลืมไม่ได้นะครับในเรื่องของเบาะนะครับเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าแต่เบาะคนนั่งยังเหมือนเดิมไม่ไฟฟ้านะครับเอาล่ะไปดูข้างหลังกันต่อครับแล้วเราเข้ามาในเบาะแถวที่2แบบนี้นะครับก็บอกเลยว่าก็ยังเหมือนเดิมครับแต่มีช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำด้านข้างให้นะครับตัวเบาะยังไม่มีในเรื่องของที่พักแขนให้นะครับแต่ว่าหัวหมอนสามารถดันขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าดีแอร์หลังไม่มีนะครับเราใช้แอร์จากด้านหน้าเหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนัยยะมีช่องเสียบ USB นะครับ Type A มาให้1ช่องแต่เรื่องของมิติตัวรถเนี่ยมันมีความกว้างขวางเหมือนที่เราไปทดสอบในตัว X Power ให้เพื่อนๆได้ดูในตัวของ Long Lens นะครับหรือ Standard นะครับใน MG4 ก็จะมีทุกอย่างเหมือนกันแบบนี้แหละนะครับหลักๆอีก1คันนะครับถ้าไม่พูดก็ไม่ได้เรามีคลิปในตัวของ MG4 ในตัว Standard กับ Long Lens เรามาดูในตัวนี้คือเป็น X Power 435แรงม้านี่คือตัวแรงบอกเลยนะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันล้าน2ที่เขาบอกจะถึงไม่ถึงเดี๋ยวเรามาว่ากันแต่เราจะเห็นว่าตัวสีเป็นแบบนี้ด้านหน้าตาถ้าเทียบกับในตัวของ Standard เมื่อกี้นี้ให้เราดูจะมีความใกล้เคียงกันยกเว้นการตกแต่งด้านล่างที่มาเป็นสีดำเงาแบบนี้ในตัวของ Standard ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับเป็นดำด้านนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูด้านข้างของตัวรถเราจะดูล้อครับนี่คืออีก1จุดนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับโดยล้อที่ให้มาเนี่ยเป็นล้อแม็กมาเลยพร้อมกับแม่ฝาครอบนะสีส้มไม่ใช่คาลิเปอร์จริงนะครับแต่5ก้านตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ยางให้มาเป็น2 3 5 4 5 R18 แหมอันนี้แหละครับมันจะช่วยทำให้การขับขี่400ม้ามันสามารถเอาอยู่ช่วงล่างระบบดิสเบรกมาให้นะครับคราวนี้เราจะเห็นนะครับว่าจุดแตกต่างไหมเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับกับในตัวของ Standard เหมือนกันเลยนะครับหลังคาดำเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยจะไม่มีหลังคาซันรูฟนะครับไม่มีหลังคาพอลิมิกัสรูฟด้วยนะครับแต่เขาทำเป็นแบบดูโทนด้านบนสีดำตัวที่จับเห็นไหมครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นสีด้านและด้านข้างจุดแตกต่างจากในตัวของปกตินะจะมาเป็นแบบสีดำต้องบอกนะว่าในตัวรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนำเข้าล้วนๆจากประเทศจีนแต่ใน3รุ่นที่กำลังจะเปิดตัวพร้อมกับราคาที่ทุกคนได้ดูในคลิปนี้นั่นคือรถที่ประกอบบ้านเราทั้งนั้นและมาดูด้านท้ายเราจะเห็นนะครับว่าในชุดของฝาท้ายเนี่ยก็จะเหมือนในตัวท็อปรุ่นดีจะมีตัวของสปอยเลอร์ด้านหลังคาและที่สำคัญครับนี่ที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้แล้วนะครับคราวนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องล้อแล้วว่ามีหรือไม่มีมีมาแล้วนะครับแต่ส่วนเรื่องของฝาท้ายทั้งคู่ยังเป็นแบบเปิดและเด้งขึ้นมายังไม่ได้ไฟฟ้านะครับเนี่ยออกแรงหน่อยนะครับแต่โอเคอะเอาอยู่หยวนๆหยวนๆนะครับนี่คือภายนอกและมาดูด้านล่างเห็นไหมครับการตกแต่งเนี่ยจะเป็นสีดำเงาจะแตกต่างจากตัวสแตนดาร์ดสีส้มเลยนะครับอันนี้จะเห็นความแตกต่างคราวนี้เราไปดูภายในกันครับแล้วมาดูภายในครับเห็นไหมในตัว X Power จะแตกต่างเลยนะครับมากับสีดำนะครับพร้อมกับมีหนังนะครับมาให้พร้อมกับหนังกลับนะครับนี่มาให้ก็มีความรู้สึกว่ามีความพรีเมียมหรูมีความสปอร์ตมากขึ้นมีหน้าจอนะครับมาให้แล้วก็พร้อมกับไวเลสชาร์เจอร์เกียร์อยู่ตำแหน่งเดียวกันช่องวางแก้วน้ำเหมือนกันนะครับที่สำคัญไอตัวผ้าหลังคาด้านบนเนี่ยเป็นสีดำจะแตกต่างกับในตัวของแต่สแตนดาร์ดและลองเลนส์ที่มาเป็นแบบสีครีมเบจนะครับแต่มีที่จับมาให้ครบถ้วนนี่คือหลักๆที่ X Power ได้มีมาโชว์ในงานนี้ด้วยอยากชวนเพื่อนๆครับลองมาแวะที่บูธ MG มาดูตัวรถทั้ง2คันนี้นะครับว่าเป็นยังไงพอใจไหมนะครับและประกอบในแล้วราคาสำคัญมันราคาดีขึ้นนั่นเองครับยกเว้นคันนี้นะแต่ราคาคันนี้เนี่ยไม่แรงครับไม่แรงและไม่เกินล้าน2นะครับได้พกม้าตั้ง435ตัวเนี่ยเอาล่ะเป็นไงบ้างครับสำหรับในตัว MG4 ที่ประกอบในนะครับในตัว Standard Lens และ Long Lens แต่ Long Lens ตะไว้ก่อนเรายังไม่เห็นตัวจริงนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่แน่นอนครับในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวดูด้านบนครับพี่เอกจะใส่ให้ตอนที่เราถ่ายราคายังไม่เปิดตัวมาลุ้นกันครับว่าราคาที่เขาเปิดตัวมาจะว้าวไม่ว้าวมองด้านบนไว้นะครับแน่นอนย้ำอีกทีนะครับในตัวของ Long Lens จะมาในปีนี้แน่นอนแต่ราคาก็ลุ้นกันอีกเหมือนกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่เอาล่ะไปแล้วครับเรายังไม่หมดนะครับสำหรับในบูธ MG ยังมีรถเจ๋งๆให้เราได้ทำอีกไปดูในคลิปหน้าครับ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make it กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ